แนวคิดของพลังงานทางเลือกเนี่ยก็คือว่าสร้างที่ไหนผลิตที่ไหนก็คือใช้ที่นั่นเป็นการกระจายพลังงานลงสู่หลังคาเรือนของทุกครัวเรือนนะครับเหมือนกับการกระจายอำนาจเลยโครงการเครือข่ายพลังงานครัวเรือนแสนสุขนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า heha.net ครับก็คือต้องการจะสร้างเครือข่ายครัวเรือนนะครับมาร่วมกันพัฒนาพลังงานครัวเรือนของตนเองเพื่อที่จะพึ่งตนเองให้มากขึ้นนะครับในทางด้านพลังงานนะครับหาพลังงานทางเลือกเนี่ยมาใช้โดยการนำร่องทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์นะครับคือเป็นพลังงานไฟฟ้าที่นำมาจากแสงอาทิตย์ที่น่ารักของพลังงานแสงอาทิตย์คือมั่นคงแต่บางทีประเทศไทยอาจจะมองว่าไม่มั่นคงมั่นคงเพราะอะไรมั่นคงเพราะมีทุกวันแต่ว่ามีวันละครึ่งวัน24ชั่วโมงมีประมาณ8ถึง10ถึง12ชั่วโมงและก็ไม่ต้องขนส่งมาถึงหลังคาเรือนไม่ว่าคนจะยากดีมีจนอย่างไรส่งถึงบ้านหลังคาเรือนนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งเลยคราวนี้ตอนนี้ก็คือที่ได้ทดลองนำร่องไปแล้วนะครับผมคิดว่าความสุขนวลเกิดในตัวผมแน่นอนแล้วในครอบครัวนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บ้านที่นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ใช้ไฟจาก 1,000 บาทเหลือ0บาทนะครับแต่ของผมที่ปัตตานีเนี่ยจาก 6-700 บาทก็จะเหลือประมาณ40บาท90สตางค์นี่เป็นค่าธรรมเนียมผมใช้แค่0หน่วยแสงสว่างทำได้นะครับหุงข้าวได้นะครับและต่อมาก็ซักผ้าได้รีดผ้าได้อย่างนี้ครับเรื่องของซักผ้าได้แล้วนะครับก็ตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถสีข้าวได้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งถามว่าลงทุนสำหรับชาวบ้านที่ทดลองเนี่ยเราใช้วิธีว่าบอกว่าเริ่มครัวเรือนละ 20,000 นะครับไม่ใช่ 100,000 เริ่มที่ 20,000 หรือว่า 13,000 ก็ได้หรือ 10,000 ก็ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรสามารถลงทุน 3,000 ก็ได้ถ้าต้องการใช้หลอดไฟสักหลอด2หลอดอย่างเนี้ยครับก็สามารถจัดการได้ขึ้นอยู่กับชาวบ้านต้องการแบบไหนตอนนี้คำตอบมีอยู่หมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าชาวบ้านต้องการแบบเชิงการเกษตรหรือเชิงแบบไหนขึ้นอยู่กับนำไปใช้อย่างไรนะครับคราวนี้จุดหนึ่งที่ลงทุน 20,000 เนี่ยก็เราจะพบว่าถ้าชาวบ้านสามารถจะสะสมเงิน 20,000 เนี่ยใช้เวลานานก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมาแชร์โซล่าเซลล์หรือว่าแชร์พลังงานร่วมกันก็คือมาเล่นแชร์เดือนละ 2,000 บาทในเดือนละ 2,000 บาทเนี่ยก็10คนก็ 20,000 ก็ทุกๆเดือนก็สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าบนหลังคาตัวเองเนี่ยได้ทุกๆเดือนซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะนำไปสู่การทำจริงและก็ใช้ได้จริงคือถ้าครัวเรือนในประเทศไทยเป็นเครือข่าย heha.net ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าจะพลิกโฉมพลังงานไปใหม่ซึ่งเชื่อว่า 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะพลิกกระบวนการคิดเรื่องของพลังงานของประเทศไทยได้นะครับผมอยากเห็นการกระจายพลังงานกระจายอำนาจกระจายการจัดการตนเองพึ่งตนเองได้ในทุกๆบริบทหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนสามารถจะจัดการตัวเองได้อันนี้ถ้าเราไปดูพฤติกรรมการใช้ไฟในแต่ละวันหรือว่าการใช้ไฟในรอบปีเนี่ยเราสามารถจะตัดยอดภูเขาที่ขึ้นลงอย่างนี้ครับคือเบื้องต้นก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับพอมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็อยู่อันนี้ค่อยๆลดลงนะครับหลังนี้ก็ลดลงไปถามว่าเราจะตัดยอดภูเขาตรงนี้ได้ไหมที่อยู่ตรงนี้ถ้าตัดยอดนี้ได้ก็คือตัดได้ในช่วงของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันนะครับไฟฟ้าก็เหมือนแสงสว่างแสงสว่างนี่ไม่จะต้องสว่างทั้งความคิดสว่างทั้งภายในใจสว่างทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยอย่างนี้ครับสำคัญลองดูสำหรับกรณีกระบี่ที่เป็นข่าวอยู่ถ้าเราสามารถจะช่วยกันดูแลกระบี่โดยการมองว่ากระบี่เป็นของทุกคนและก็มาช่วยกันลดแบบนี้ก็เชื่อว่าลดได้ลดไปได้ถึงเทพาลดไปได้ถึงอีก7โรง9โรงที่กำลังจะสร้างอย่างนี้ครับ